ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะบางครั้งก็มีฝนตกคลิปนี้นุ๊กนิกก็เลยจะมาแนะนําแอปสําหรับดูปริมาณน้ําฝนตรวจสภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยว่ามีแอปไหนที่นุน๊กนินามาแนะนําบ้างค่ะ ก่อนออกจากบ้านนะคะเราก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจําวันของเราจะได้เตรียมตัวถูกนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการพกร่มพกแว่นกันแดดหรือว่าการทาครีมกันแดดนะคะ2แอปที่นุนิกจะนํามาแนะนําในคลิปนี้นะคะก็เอาไว้เป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึง่งเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านได้ค่ะแต่กดไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง i อมดออฟฟิเชียลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะ สำหรับแอปที่นุนิกจะแนะนำนะคะในการใช้ดูปริมาณน้ำฝนแล้วก็สภาพอากาศทั่วไปนะคะก็จะมี1 Rain Viewer ค่ะแล้วก็2แอปสภาพอากาศที่อยู่ใน iPhone ค่ะแต่การที่จะทำให้แอปมีความแม่นยำนะคะเราจะต้องมีการตั้งค่าบางอย่างเพื่อที่ iPhone กับบริการตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้จะได้รายงานสภาพอากาศของเราตามตำแหน่งที่เราอาศัยอยู่ได้ค่ะ ที่นี้นะคะวิธีการตั้งค่าเนี่ยเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าการบริการตำแหน่งที่ตั้งก่อนนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าบน iPhone เลยค่ะแล้วเราก็ไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะจากนั้นนะคะให้แตะไปที่บริการหาตำแหน่งที่ตั้งค่ะทีนี้เราก็เลื่อนดูว่าเราจะเปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งในแอปใดนะคะ นุกนีก็แนะนําให้เปิดในแอปสําหรับรายงานสภาพอากาศนะคะอย่างแอปที่นุกนี้พูดไปก็จะมีแอป Rain Viewer กับแอปสภาพอากาศของ Apple นะคะเดี๋ยวเราเปิดในแอป Rain Viewer ก่อนแตะเข้าไปที่แอปเลยนะคะแล้วเราก็เปิดเป็นตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะให้เขาอัปเดตตําแหน่งที่ตั้งของเราแบบตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมเปิดตําแหน่งที่ตั้งจริงไว้ด้วยค่ะ ส่วนแอปสภาพอากาศบน iPhone นะคะก็เปิดเหมือนกันเลยใช้การตั้งค่าเหมือนกันค่ะแตะเข้าไปนะคะแล้วก็เปิดเป็นตลอดเวลาแล้วก็ใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งจริงจะได้มีความแม่นยำค่ะ ทีนี้เรามาใช้งานแอปแบบจริงๆกันเลยดีกว่าค่ะมาที่แอป Rain Viewer กันก่อนนะคะแอป Rain Viewer เนี่ยสามารถโหลดได้ฟรีจาก App Store นะคะแต่ว่าบางฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์ระดับโปรเนี่ยอาจจะต้องมีการเสียเงินเพื่อสมัครใช้บริการแบบโปรหรือว่าแบบพรีเมียมนะคะของตรงนี้เนี่ยเป็นบริการแบบพรีเมียมแบบตลอดชีพแล้วนะคะก็จะมีการปลดล็อกฟีเจอร์ให้ใช้งานมากมายแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเงินนะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์ปกติที่เขามีให้ก็สามารถดูการพยายกรณ์อากาศแล้วก็ดูปริมาณน,น้ําฝนได้เหมือนกันค่ะ ในแอป r ร i n v e e เ e r นะคะหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้เลยพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยอาจจะมีความงงงนิดนึงเพราะว่ามันจะมีแผนที่แล้วก็มีกราฟอะไรวิ่งไปหมดก็ไม่รู้นะคะให้สังเกตตรงที่ด้านล่างนะคะตรงนี้ยตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเราอะคะ่ะ ด้านล่างนะคะมันจะมีบอกว่าณนะตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะมีเมฆปานกลางแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกโปรยโปรยเริ่มตั้งแต่บ่าย3นะคะโดยมีโอกาสที่ฝนจะตกเนี่ยห้เลยเขาบอกข้อมูลค่อนข้างละเอียดเลยนะคะสําหรับแอปนี้ค่ะแล้วที่ด้านบนนะคะตรงหน้าจอที่มีเครื่องหมายในการเล่นเนี่ยเขาจะบอกว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยฝนจะพัดผ่านไปทิศทางไหนนะคะอย่างของหนูนี้เนี่ยถ้าลองกดตรง ลูกศรตรงนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่นงนิจอยู่ณนะตอนนี้นะคะแล้วพอเราลองกดเพย์นะคะก็จะมีกราฟิกของทิศทางของฝนพาดผ่านพื้นที่ของเรานะคะแปลว่าเนี่ยมีโอกาสที่ฝนจะตกนะคะแล้วก็ถ้าสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าอะไรนะคะเรากดตรงรูปตัวไอตรงนี้นะคะสีฟ้าก็คือแสดงสภาพอากาศที่มืดคืมนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ฝนตกปล่อยๆค่ะเราก็สามารถกดดูตรงนี้เพื่ออ,อ่านค่าของฝนได้เลยค่ะ ซึ่งในแอปนี้นะคะก็จะมีการบอกสภาพอากาศหรือว่าทิศทางของฝนรวมถึงปริมาณน้ำฝนแบบย้อนหลังแบบปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยอย่างณนะตอนนี้นะคะนุกนิกเนี่ยมีการรายงานสภาพอากาศแล้วก็ทิศทางของฝนนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงนะคะ เขาจะใช้เวลารายงานประมาณ4ชั่วโมงก็สามารถดูย้อนหลังดูค่าปัจจุบันแล้วก็ดูล่วงหน้าได้ค่าปัจจุบันมันจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงขีด,ขดตรงกลางของกราฟตรงนี้ก็สามารถกดดูได้เลยนะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่บ่าย2นะคะบ่ายสกับอีก6นาทีนะตอนนี้ยังไม่มีฝนตกแต่ว่าผ่านไปอีกชั่วโมงนึงนะคะมีโอกาสในการเกิดฝนตกได้คะ่ะก็ตามที่แอปเขาบอกเลยถ้าพูดถึงเรื่องของความแม่นนะคะตรงนี้ คิดว่าแอปนี้มีความแม่นยำม,มากมากเลยเพราะว่าเขาใช้ตำแหน่งที่ตั้งจริงของเราแล้วก็สังเกตหลายๆรอบนะคะมีการพยากรณ์อากาศรวมถึงการรายงานฝนที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำอันนี้ก็สามารถใช้งานในชีวิตจริงได้ค่ะช่วยได้เยอะเลย และสำหรับใครที่ขี้เกียจโหลดแอปนอกนะคะก็สามารถใช้แอปสภาพอากาศที่ติดมากับ iPhone ได้เลยค่ะแอปสภาพอากาศเนี่ยก็จะมีการรายงานปริมาณน้ำฝนหรือว่าโอกาสที่จะเกิดฝนตกเหมือนกันแต่อาจจะไม่แม่นยำหรือว่าละเอียดเท่ากับ Rainviewer นะคะเพราะอันนั้นเนี่ยเขาเป็นแอปสำหรับดูฝนโดยเฉพาะเลยพอเราเข้ามาที่แอปสภาพอากาศใน iPhone นะคะให้เราแตะตรงนี้นะคะตรงแผนที่ด้านมุมซ้ายด้านล่างนี่นะคะ พอแตะไปนะคะก็จะสามารถดูปริมาณน้ำฝนแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะเกิดฝนได้นะคะซึ่งในแอปสภาพอากาศของ iPhone เนี่ยสามารถดูการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ถึง12ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะถ้าแตะตรงนี้นะคะตรงเครื่องหมายขึ้นกับลงตรงนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่า จะให้พยากรณ์อากาศในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือมันจะมีการซอยเวลาให้มีความถี่ขึ้นอย่างเช่นนาตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสองนะคะเขาจะมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกไหมตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะจนถึงบ่ายสองครึ่งน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงและถ้าใครอยากดูล่วงหน้า12ชั่วโมงก็แตะเป็นอันนี้นะคะก็จะบอกว่าเนี่ยในพื้นที่ของเราจะมีโอกาสเกิดฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะคะสีฟ้าก็คือมี มีโอกาสในการเกิดฝนตกเล็กน้อยนะคะถ้าผสมสีม่วงก็จะอยู่ในช่วงปานกลางแสดงว่าในตอนนี้นะคะณนะตำแหน่งที่ตั้งของตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดฝนตกอยู่ค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะจะบอกว่าใน iOS 16เนี่ยมีการเพิ่มการรายงานสภาพอากาศที่เป็นสภาพอากาศที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นพายุเข้าหรือว่าหิมะตกนะคะเข้ามาในแอปสภาพอากาศด้วย ใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะก็สามารถเปิดการตั้งค่าอันนี้เอาไว้ได้เลยเผื่อบางทีมีพายุเข้ามานะคะแล้วเราไม่ได้ดูรายการที่รายงานสภาพอากาศไม่ได้ดูทีวีว่าจะมีพายุเข้านะคะอันนี้เราก็สามารถดูได้เพราะว่า iPhone จะสามารถแจ้งเตือนให้เราทราบได้ค่ะสําหรับวิธีการตั้งค่านะคะเราอยู่ที่แอปสภาพอากาศเลยแล้วก็แตะมาที่ขีดๆๆจุด3จุดด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกจุด3จุดมุมบนขวานะคะแตะเข้ามาเลือกที่การแจ้งเตือนค่ะ แล้วเราก็เปิดสภาพอากาศที่รุนแรงมากเอาไว้แล้วก็เปิดการรายงานปริมาณน้ำฝนในชั่วโมงถัดไปเอาไว้ด้วยค่ะส่วนที่ด้านล่างนะคะตรงตำแหน่งที่ตั้งของคุณเนี่ยของตรงนี้นะคะจะอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่พอแตะเข้ามาเนี่ยเราสามารถเปิดหรือว่าปิดการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่รุนแรงมากเอาไว้ได้ค่ะ ตรงนี้นะคะเขาจะมีการแจ้งเตือนมาให้เราบนหน้าจอ iPhone เลยอย่างเช่นในอีก1ชั่วโมงหรือว่าในอีกหนึ่งวันนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยจะมีพายุเข้าแบบรุนแรงมากๆเลยฟีเจอร์นี้นะคะก็สามารถช่วยได้เหมือนกันค่ะเอาไว้เตือนเวลาที่มีสภาพอากาศที่แย่มากๆค่ะ จากประสบการณ์ที่นุนิกได้ใช้งานมาทั้ง2อแอปนะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะอย่างแอป Rain Viewer เนี่ยมีข้อดีก็คือมันจะมีการแจ้งเตือนมาให้เราเลยว่าเอ๊ะกำลังจะเกิดฝนตกนะการแจ้งเตือนของเขาค่อนข้างเรียไทม์นะคะเราสามารถเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ได้เลยแต่ว่าแอปสภาพอากาศเนี่ยไม่ค่อยมีการแจ้งเตือนมาว่ามีอากาศมืดคืมหรือว่ามีโอกาสเกิดฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อกข,ของ iPhone มาดูสภาพอากาศด้วยตัวเราเองได้นะคะเพราะว่าแอป พวกนี้อาจจะไม่มีการพุชการแจ้งเตือนมาตลอดนะคะแต่เราสามารถติดตามด้วยตัวเราเองได้ค่ะจะเห็นว่าที่หน้าจอเราของนุงนิกตอนนี้นะคะมีวิดเจ็ตสภาพอากาศอยู่2อันด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นวิดเจ็ตของแอปสภาพอากาศนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นวิดเจ็ตของแอป r a i n v เวอร r นะคะจริงๆเนี่ยมีให้ใช้หลายอันเลยแต่ว่านุ้งนิกเลือกอันเฉพาะที่เป็นการรายงานฝนเข้ามานะคะ วิธีการเพิ่มวิดเจ็ตก็คือเราเข้ามาที่หน้าจอล็อกแล้วก็กดปรับแต่งหน้าจอล็อกนะคะแล้วเราก็เลือกใช้วิดเจ็ตได้เลยอย่างสภาพอากาศเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะก็จะมีการบอกอุณหภูมินะคะแบบสภาพอากาศทั่วไปบอกว่าตอนนี้แดดออกหรือว่าฝนตกนะคะแล้วก็มีดัชนีรังสี uv ค่ะมีอาทิตย์ขึ้นและตกมีดวงจันทร์มีปริมาณฝนนะคะแล้วก็มีลมมีคุณภาพอากาศเรียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยแต่สิ่งที่นุ่งนิกเลือกใช้ก็คือเป็นอันนี้ค่ะ เป็นอันที่2นะคะก็คือสภาพอากาศทั่วไปเขาจะมีไอคอนบอกว่าณนะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เป็นอยู่ในช่วงที่มีเมฆมากนะคะแต่ถ้าเป็นตอนฝนตกเนี่ยเขาจะบอกว่ามีฝนตกค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือวิดเจ็ตของแอป Rain Viewer นะคะอีกแอปที่นุกน้กได้แนะนํานะคะพอเข้ามาที่แอป Rain Viewer เนี่ยวิดเจ็ตเขาก็มีให้เยอะเหมือนกันเลยค่ะแต่สิ่งที่นุ้นิเลือกใช้ก็คือโอกาสที่ฝนจะตกนะคะ ณตอนนี้นะคะโอกาสที่ฝนจะตกที่แอป r รียนวิเวอร์เขาทํานายไว้เนี่ยอยู่ที่0%ซค่ะเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตพวกนี้มาไว้ที่หน้าจอลลอกได้เลยจะได้เอาไว้ดูสภาพอากาศดูว่าฝนจะตกไหมสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็น2แอปนะคะในการใช้ดูสภาพอากาศแล้วก็ดูปริมาณน้ําฝนนะคะสําหรับใครที่ต้องเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็แนะนําให้ดู2แอปนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่ามีความแม่นยําแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงหรือว่าใครที่มีแอปอื่นๆนะคะที่ดีเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อคนอื่นเข้ามาดูนะคะจะได้ไปใช้งานตามกันค่ะ และคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ o มดอ f ฟฟิเชีของเราด้วยนะคะหรือใครอยากจะดูคอนเทนต์เนื้อหาแบบรวดเร็วทันใจก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะคลิปหน้าตรงนี้จะมีอะไรมาฝากนะคะก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ